ล่ะครับผ่อนคลายกันนิดนึงเอ๊ะผ่อนคลายหรือเปล่าไปส่องสองลุงสักนิดนึงสิครับลุงโตกับลุงป้อมค่ะเพราะว่าลุงป้อมไปลงพื้นที่น้ำท่วมขอนแก่นขณะที่ลุงโตยังปักหลักอยู่ที่ทำเนียบใช่เพราะวานมีสบค.มีการประชุมสบค.เรื่องใหญ่ใช่โอเคหลังการประชุมสบค.ท่านนายกลุงโตก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวมันก็เป็นวัดปฏิบัติปกติถ้ามีการประชุมเรื่องสำคัญหลังการประชุมท่านนายกก็มักจะจัดเวลาแล้วก็เจ็ดคิวเพื่อให้นักข่าวได้ซักถามบ้างนะฮะแล้วก็เพื่อใช้เป็นช่องทางในการอธิบายความว่าไอ้ที่ประชุมกันไปมีอะไรใหญ่ๆที่สังคมที่ประเทศที่ประชาชนควรจะรู้บ้างอะไรทำนองนั้นเมื่อวานท่านนายกท่านก็โอ๊ยตอบเยอะแยะเลยปรากฏว่ามันเกิดวงแตกอยู่ๆมีนักข่าวคนหนึ่งแหวกอากาศขึ้นไปเลยเขาเรียกคำถามวงแตกภาษานักข่าวท่านนายกพูดอะไรซะหน่อยสิเพื่อให้มั่นใจว่าท่านนายกจะไม่ยุบสภาจะได้มั่นใจแสข่าวยุบสภาจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนพูดอะไรซะหน่อยสิให้คนมั่นใจว่าท่านนายกจะไม่ยุบสภาโอ้โหไปดูไหมท่านนายกตอบอย่างไรเชิญค่ะเรื่องของการเมืองเรื่องพิษภาเนี่ยท่านคอนเฟิร์มใหญ่ท่านคอนเฟิร์มได้ไหมคะว่าท่านขากรณีท่านพิมพ์ราคาที่จะแตกต่อต้านจากพลังประชารัฐท่านขาฟังทันไหมฟังคำถามยังไม่จบฟังทันไหมโพเดียมฟังทันไหมนักข่าวพยายามจะซักย่อเรื่องก็แล้วกันนักข่าวพยายามจะซักท่านคอนเฟิร์มได้ไหมจะไม่ยุบสภาท่านนายกก็ตอบสั้นๆไม่มีก็ย้ำหลายรอบแล้วว่าไม่มีความอีกตอนหนึ่งเสียงไม่ค่อยเข้าใหม่ท่านนายกบอกว่าผมก็ย้ำไปหลายครั้งแล้วว่าไม่มีและเห็นบอกว่ามีเสียงเป็นคำถามแผ่วๆนะนักข่าวก็ถามเรื่องกระแสต่อต้านคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าลุงตู่สายหัวไม่ตอบคือลุงตู่ได้ยินคำถามเดินขึ้นตึกเลยเดินขึ้นตึกเลยเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีขึ้นตึกเลยอ่ะโอเคก็สรุปท่านนายกก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะไม่ยุบสภาใช่แต่นักข่าวไม่ลดละนักข่าวไม่วางใจเรื่องของเรื่องผมพยายามที่จะอ่านใจนักข่าวนะว่าทำไมจึงรู้สึกไม่ค่อยวางใจไอ้เรื่องมายุบสภาทำไมถามเรื่องยุบสภาตลอดมันมีกลิ่นอายอะไรยังไงคำตอบน่าจะอยู่ที่ความเคลื่อนไหวที่คึกคักผิดปกติของทางฝั่งพลังประชารัฐเช่นลงไปจัดการเรื่องสาขาพรรคลงไปจัดการเรื่องตัวแทนพรรคในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตเลือกตั้งเหมือนซักซ้อมเตรียมพร้อมจะเลือกตั้งว่างั้นเถอะขณะเดียวกันมันก็มีคิวลงพื้นที่ถี่ยิบเลยเหมือนลงพื้นที่อ่ะมีคิวลงพื้นที่กันถี่ยิบแหละทั้งเพลย์เมกเกอร์ในซีของรัฐบาลและเพลย์เมกเกอร์ภายในพลังประชารัฐตัวเลขาพรรคอย่างผู้กองธรรมนัสเองก็ขยันลงพื้นที่ไปลอยคอหารักไปลอยคอหารักเป็นประจำจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปลอยคอเอาของไปแจกชาวบ้านลอยคอหารักรักจากชาวบ้านความรักจากประชาชนยังเมื่อวานเนี่ยขณะที่ท่านนายกอยู่ที่ทำเนียบนะก็เครียดแหมโควิดมันก็เครียดอยู่แล้วล่ะลุงป้อมไปกันที่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นไปกันที่ขอนแก่นสารกลางจังหวัดขอนแก่นฟังบรรยายสรุปเสร็จสับเรียบร้อยให้นโยบายเสร็จสับเรียบร้อยนายกลุงตู่ก็ออกมาแถลงใช่ไหมค่ะนายกลุงตู่เอาโทษท่านรองนายก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 ประวิตรท่านรองนายกประวิตรใช่ค่ะลุงป้อมหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปแล้วกล่าวให้นโยบายเสร็จสรรเรียบร้อยก็ออกมาสปีกิ้งที่โพเดียมค่ะพูดออกไมโครโฟนได้ยินกันทั้งจังหวัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะสิ่งที่อยากจะให้โฟกัสนะท่านพูดอะไรเนื้อหาสาระไม่เท่าไหร่แต่อยากให้สังเกตภาษากายดีๆอ๋อสังเกตภาษากายอ่ะตั้งใจดูเลยมีอะไรให้ชวนคิดแล้วไปดูกันพร้อมๆกันตั้งใจกันเลยนะคะทุกคนคะเชิญค่ะ
ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มาต้อนรับผมและคณะในวันนี้ครับผมและคณะนั้นตั้งใจที่จะมาทำงานมาสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนได้อยู่ดีกินดีขึ้นนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าผมก็อยู่ในหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐและอยู่ในรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐและรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกคนแล้วก็จะสนับสนุนในการเยียวยาทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้อยู่ได้อย่างเป็นสุขแล้วก็ฝากกับทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าเราทุกคนนั้นทำงานข้าราชการทุกคนหรือว่าผู้บริหารทุกคนไม่ว่ารัฐบาลตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนที่จะให้อยู่ดีกินดีและมีความเป็นหนึ่งเดียวให้กับประเทศของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากกับพวกเราว่าความรักใคร่ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศเพื่อประเทศไทยของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนะครับเพื่อความเป็นสุขของพวกเราทุกคนและจงจำไว้ว่ารัฐบาลนี้พร้อมกับพรรคพลังประชารัฐใจถึงนะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกคนด้วยความจริงใจและความรักใคร่และความสามัคคีขอบคุณครับมิน่านักข่าวทางทำเนียบจึงถามย้ำลุงตู่ได้ทุกวันเรื่องจะยุบสภาไหมเมื่อสักครู่ถ้าพูดถึงในแง่ของเนื้อหาสาระนะมันมีอยู่แค่ประโยคเดียวพลังประชารัฐและรัฐบาลใจถึงใจถึงพร้อมที่จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนอีกทีนะฮะสาระที่พูดมาตั้งยาวเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยพลังประชารัฐและรัฐบาลย้ำสองครั้งเนี่ยใจถึงช่วยเหลือทุกคนใช่พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกคนสรุปนะ3ประเด็นก็แล้วกันประเด็นที่1ไอ้เรื่องพลังประชารัฐและรัฐบาลใจถึงประเด็นที่2สังเกตมั้ยครับลุงป้อมเที่ยวนี้พูดไม่ต้องดูสคริปต์เลยใช่ไม่มีติดขัดเลยนะไม่ต้องดูสคริปต์เลยนะแล้วพูดยาวกว่าที่ให้สัมภาษณ์สื่อที่ผ่านมาพูดยาวประเด็นที่3เห็นสภาพของลุงป้อมเมื่อวานมั้ยครับขณะที่อยู่หน้าไมโครโฟนอยู่ตรงโพเดียมตัวนั้นนะค่ะสภาพของลุงป้อมเนี่ยสมบูรณ์มากเลยนะคือดูร่างกายแข็งแรงเทียบกับก่อนหน้านี้ซุ้มเสียงสภาพร่างกายหน้าตาน้ำเสียงเนื้อเสียงดูสมบูรณ์มากเลยนะไม่เหมือนที่เราได้เห็นไม่เหมือนที่เราได้ฟังเวลาเวลาไปดักแถวทำเนียบแถวทำเนียบนะครับสภาพของลุงป้อมเมื่อวานสมบูรณ์มากสมบูรณ์ถึงขนาดอาจกล่าวได้ว่าอย่างเนี้ยชกครบยกและชกมวยไทยด้วยนะอ้าวเหรอโอ้โหแต่ประธานโทษต้องเป็นมวยไทยกติกาฝรั่ง3ยกนะโอเคไม่ก็คือมวยไทยเนี่ยเขายกชก5ยกแต่จะสมบูรณ์อย่างไรเนี่ยนะลุงป้อมชกมวยไทยชกได้แต่ขอกติกาฝรั่งคือมวย3ยก5ยกไม่ไหวแต่สภาพสมบูรณ์จริงๆนะอ่ะตามนี้